วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงยุคนชนข่าววันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะคุณจ๋าสุภวรรณโตพีรพีพันธ์เรือนศรีนะคะวันนี้คุณจ๋าเนี่ยมาทำหน้าที่แทนคุณยุคนหนึ่งวันแตะเบรกแตะมือเรียบร้อยค่ะพอดีคุณยุคนอุบัติเหตุนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมค่ะแล้วก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะรถติดรถติดหนักมากค่ะตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะคะแฟนคลับของคุณยุคนรอสักคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บก็จะเข้ามาพร้อมแต่หน้าที่ใช่ค่ะเดี๋ยวรอกันนะคะวันนี้ก็เลยพิเศษกว่าทุกวันเป็นยุคนชนข่าวฉบับสองสาวใช่แล้วค่ะมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลมีเดียเพราะมันมีคลิปนึงคุณจ๋าเป็นคลิปที่ชายชาวต่างชาติเนี่ยนะลักษณะก็คือเดินมาทางด้านหลังด้านหลังของคุณหมอแล้วก็เพื่อนของคุณหมออีกท่านหนึ่งคือตอนนั้นเหมือนเขานั่งอยู่บริเวณบันไดของวิลล่าเพื่อที่จะชมบรรยากาศท้องทะเลยามค่ำคืนนะคะดวงดาวท้องฟ้าใช่แล้วดื่มด่ำบรรยากาศปรากฏว่าในระหว่างนั้นชายชาวต่างชาติคนนี้นะคะเดินมาแล้วก็เตะเข้าไปแล้วก็ถีบเข้าไปที่หลังของคุณหมอสรุปเตะหรือล้มก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาล้มแต่ตอนที่เห็นคลิปเนี่ยลักษณะมันเหมือนแบบเดินเข้าไปแล้วเขาพูดคำหยาบก่อนไงหลายคนบอกว่าพอได้ยินเสียงเนี่ยมันมีเสียงปักเหมือนมีเสียงแรงๆกระแทกใช่หลังจากนั้นนะคะตัวคุณหมอเนี่ยก็เหมือนลักษณะเซ่ๆแต่เขาก็บอกว่าซอรี่นะไม่ได้ตั้งใจเขาก็ยังงงอยู่เลยว่าอ้าวฉันนั่งตรงนี้ไม่ได้หรอมันเป็นชายหาดนี่มันเป็นที่สาธารณะนี่ในเวลาต่อมาคนไทยเดือดนะคะใช่เดือดถึงขนาดที่บอกว่าเนรเทศออกนอกประเทศไปเลยไหมใช่แล้วก็มีการไปตรวจสอบทั้งวินร่าหรูแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวของชายชาวต่างชาติคนนี้นะคะมาดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเนี่ยโอ้โหมันเป็นเสี้ยววินาทีเลยคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าในเงานะเป็นเหมือนชายชาวต่างชาติกำลังเดินดุม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 มาเลยนะในมือถือโทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะจังหวะนี้เลยนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมนะเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยเราดูดเสียงออกเนื่องจากว่าเป็นคำหยาบใช่แล้วค่ะเป็นภาษาอังกฤษใช่เขาพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยโอ้โหมันหยาบมากนะคะคือเขาไปเตะด้านหลังของคุณหมอท่านนี้ภาพของกล้องตอนที่ระบุว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เตะเนี่ยแพลนออกนะคะเนี่ยค่ะแพลนออกไปจนมองไม่เห็นคุณหมอแต่มีเสียงที่คาดว่าน่าจะเป็นเสียงเท้ากระแทกหลังเนี่ยดันชัดเจนดังแบบดังยังไงอ่ะดังตึกอย่างเงี้ยเวลาเราโดนใครมาตีข้างหลังมาเตะข้างหลังเราเนี่ยมันจะเสียงแบบแน่นๆ นิดนึงอ่ะตึกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ยินไหมแล้วประเด็นนี้แหละตัวของคุณพ่อของคุณหมอเนี่ยเขาก็ไม่พอใจมาเรียกร้องกับสื่อมวลชนไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการนำเสนอข่าวออกมาแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็ทำให้คนไทยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมมาทำมาหากินมาอยู่ในประเทศไทยแล้วมาทำพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงค่ะคือจริงๆเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยไม่มีคลิปนี้ออกมานะค่ะคลิปเนี่ยเพิ่งจะมาปรากฏทีหลังคุณผู้ชมคะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเตะจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นการสะดุดล้มเหมือนที่ชายชาวต่างชาติคนนี้บอกจริงๆนะคะล่าสุดวันนี้มาแล้วนะคะชายชาวต่างชาติคนนี้ไปปรากฏตัวที่ห้องประชุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยนะคะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะคือวันนี้เดินทางไปพบกับรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะไปคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมาถึงนะคะทนายความก็มาด้วยค่ะคือหลักๆเลยต้องการมาชี้แจงเหตุการณ์ที่บอกว่าไปทำร้ายคุณหมอจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งระหว่างที่คุณหมอกำลังนั่งชมพระจันทร์บริเวณบันไดรอยต่อระหว่างวิลล่าหรูกับชายหาดซึ่งก็เป็นชายหาดสาธารณะใช่ไหมค่ะต่างชาติคนนี้ทราบชื่อแล้วนะชื่อเขาคือนายเดวิดไงอายุ45ปีเป็นนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์คุณผู้ชมแล้วเนี่ยค่ะยกมือขอโทษยกมือขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าตำรวจนะคะแล้วมีการกล่าวขอโทษเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางทนายความเนื้อหาดิฉันสรุปให้แล้วกันเนื้อหาแปลเป็นไทยก็คือขอโทษชาวไทยทุกคนขอโทษคุณหมอต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาเนี่ยรักเมืองไทยมากนะสนับสนุนชาวไทยทุกคนแม้ตัวเองจะเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์แต่มองว่าเมืองไทยไทยแลนด์เนี่ยแหละคือบ้านของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายถึงขั้นขนาดนี้นะคะ
ที่สำคัญยังบอกเนื้อในด้วยนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ทุกสัปดาห์เลยล่าสุดเนี่ยยังมีชาวจีนประมาณ 7-8 คนค่ะบุกเข้ามาถึงสนามหญ้าหน้าบ้านอ่ะคือมันล้ำเข้ามาถึงบริเวณสระว่ายน้ำภายในวิลล่านะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเขาและภรรยานะคะฉะนั้นก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวค่ะพอมาถึงกรณีคุณหมอกับเพื่อนมานั่งบริเวณบันไดหน้าภูวิลล่ายอมรับบอกตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ขึ้นนะอารมณ์มันขึ้นอารมณ์มันรุนแรงกว่าปกติส่วนสาเหตุที่ไม่ขอโทษคุณหมอตั้งแต่แรกตัวคุณเดวิดเนี่ยต่างชาติคนนี้ก็บอกรู้สึกโกรธนะเพราะบอกว่าโดนมาหลายครั้งอ่ะคนมาบุกรุกหลายครั้งแล้วส่วนตัวยืนยันนะไม่ได้มีการพูดว่าเป็นแค่คนพื้นถิ่นอันนี้เขาบอกเขาไม่ได้พูดเหยียดเลยไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนั่นแหละคุณผู้ชมจังหวะยกมือไหว้คือยกมือไหว้ขอโทษด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองนะอ่านั้นชวนคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะPlease cannot speak Thai, ขอโทษ I hope we can translate that to you all but it's the best when I answer because I know everything การครั้งนี้สายขอโทษทุกสื่อสายขอโทษประเทศไทยสายขอโทษภูเก็ตทุกสื่อทุกส่วนที่ว่าไม่ระงับอารมณ์คืนนั้นนะคะค่ะสายขอโทษทุกที่ค่ะสายยินดีค่ะสายขอโทษค่ะ Every week people come to our propertyAnd walk inside. They make photo. They broke glass in our garden. We walk barefoot there. And the last time, 1 week before, a Chinese group, 7-8 people, come up to the pool. Unfortunately, I was not at home, but my wife was alone in the pool. And I was very afraid about my wife. That's why I overreacted. And I'm really sorry for that. I was just afraid. I love her so much, but I don't want that somebody hurt her. That was the reason.Why I overreact. เขาเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยประมาณทุกสัปดาห์เนี่ยก็มีคนเข้ามาในพื้นที่ในส่วนนั้นที่เป็นพื้นที่ที่เขาคิดว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะฮะแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มชาวจีนประมาณ 7-8 คนถ้าเกิดผมฟังได้ชัดเมื่อกี้เนี่ยได้เข้ามาในพื้นที่สนามหญ้าซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่เขาเข้าใจอย่างนั้นนะฮะแล้วเขาเองก็เลยมีเกิดความกังวลว่ากลุ่มคนเนี้ยจะมาทำอะไรที่ไม่ดีกับตัวภรรยาเขาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับนะมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นไปหมดเลยนะคือมีคำถามเกิดขึ้นว่าเป็นต่างชาติมาอยู่เมืองไทยทำตัวใหญ่มาจากไหนทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้แล้วก็มีเรื่องของการพูดเหยียดแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดเหยียดอะไรทั้งสิ้นเมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วนะภรรยาขอโทษด้วยใช่แล้วขอโทษคนไทยขอโทษทุกสื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภรรยาชาวไทยเนี่ยเขาบอกนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่ากลุ่มคุณหมอเนี่ยเป็นกลุ่มชาวจีนที่เคยบุกรุกเข้ามาก่อนหน้าคือเข้ามาจนถึงสนามหญ้าแล้วก็สระว่ายน้ำก็พูดตรงกันกับสามีชาวต่างชาตินะคะยอมรับว่าพูดอะไรไปหลายอย่างด้วยความโกรธแต่ไม่ได้มีการขู่ว่าจะยิงทิ้งนะส่วนการข่มขู่ว่ารู้จักกับตำรวจใหญ่ก็รู้จักตำรวจที่เรียกว่าท่านรองท่านหนึ่งจริงๆนั่นแหละแต่ที่พูดไปก็ด้วยความโมโหไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีส่วนประเด็นว่าพูดหรือไม่ว่าคนไทยขอโทษต่างชาติได้แต่ต่างชาติขอโทษคนไทยไม่ได้คุณพี่ท่านนี้ก็บอกว่าจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงๆนะประเด็นเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเบลอๆเพราะถูกปลุกขึ้นมากลางดึกตอนนี้ยอมรับว่ารู้สึกมากๆยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างกราบขอโทษคุณหมอจะให้ตนรับผิดชอบยังไงก็ยอมหมดเลยค่ะสองอาทิตย์นะคะซึ่งชายก็ชายยอมรับค่ะว่าชายโกรธหรือว่าโมโหว่าทำไมเราคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งยังไม่ทราบว่าคือเป็นคุณหมอนะคะตอนนั้นคือเราก็คิดว่าเป็นคนเดิมกลุ่มเดิมอะค่ะแล้วชายก็คือนอนแล้วตอนนั้นคือเสร็จจากปางชายก็นอนแล้วอะค่ะแล้วก็ลงมาอารมณ์โมโหตอนนี้คือชายยอมรับค่ะว่าคำพูดอะไรที่โมโหชายยอมรับทุกอย่างค่ะชายขอโทษชายทุกอย่างที่ว่าความที่เราโมโหทำไมเราถึงรุนแรงขนาดนั้นค่ะตอนนี้คือขอโทษค่ะแล้วก็ยอมรับตอนนั้นโมโหนะคะใจก็เหมือนบอกว่าอะไรกันนักหนาอะไรค่ะก็คือใช้คำพูดที่ไม่สุภาพซึ่งเรามาทราบทีหลังคุณหมอเราก็เสียใจนะคะว่าคิดว่าเป็นกลุ่มเก่าอะค่ะอย่างกรณีที่บอกว่ายิงก็ได้อะไรตอนนั้นไม่ใช่ค่ะคือประมาณว่าในยามวิกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาใจก็ไม่ทราบว่าคือใครคือจริงๆเราคิดว่ากลุ่มเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์คืนนั้นนะคะนี่แหละค่ะก็ขอโทษ
ยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างจำไม่ได้จริงๆคือตอนนั้นเนี่ยมันดึกอะมันปลุกตื่นขึ้นมาก็เบอร์นะคะอันนี้ก็ขอโทษทั้งผัวทั้งเมียนะคะทนายความว่ายังไงทนายความบอกว่าในฐานะทนายความที่เข้ามาดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องการฟ้องร้องหรือคดีใดๆกับคุณหมอนะคะส่วนตัวรับทำคดีไปตามหลักของกฎหมายก่อนอื่นแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะทั้งที่กระทบจิตใจคุณหมอจิตใจคนไทยทั้งประเทศกระทั่งตัวของคุณเดวิดเองที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ตัวภรรยาของเขาเองที่เป็นคนไทยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษที่ได้แสดงความเห็นไปตามพยานหลักฐานที่เห็นแต่ขัดแย้งกับความคิดเห็นของคนอื่นที่อยู่ในโซเชียลมีเดียหรือความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ยืนยันนะคะว่าในการแสดงความเห็นนั้นอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่คุณเดวิดนำมาแสดงกับตนเองค่ะนี่แหละค่ะคือจะเห็นว่าคนไทยหลายคนก็ไม่พอใจนะออกไปแสดงความคิดเห็นกันผ่านทางสื่อโซเชียลด้วยนักข่าวก็ถามประเด็นนี้กับทนายความนะคะทนายความบอกว่าก่อนจะรับคดีทนายทุกคนต้องไปตรวจสอบอยู่แล้วว่าข้อมูลของลูกความเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีการนำพยานหลักฐานมาให้ตรวจสอบด้วยไม่สามารถจะมาพูดกันปากเปล่าได้เรื่องนี้วิทย์นะคะต่างชาติคนนี้ก็มีการนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานนะคะออกมาแต่จริงๆเนี่ยทนายบอกมันก็เป็นพยานหลักฐานอยู่ในสำนวนอยู่แล้วพอมาไล่ดูคลิปก็ไปสอดคล้องกันกับสิ่งที่ต่างชาตินายนี้เล่าให้ฟังนะคะบอกมีการสะดุดล้มนักข่าวก็ถามอีกนะเอ๊ะทำไมต่างชาติคนนี้นายเดวิดเนี่ยถึงมีการถ่ายคลิปมันผิดวิสัยของบุคคลทั่วไปหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเดวิดบอกว่าถ่ายเอาไว้เพราะต้องการจะนำคลิปเนี่ยไปให้กับผู้จัดการโครงการดูบอกมีคนมาบุกรุกอีกแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยแจ้งไปหลายครั้งหลายคราวนะคะทนายความยังบอกเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมบอกตามหลักกฎหมายไทยเนี่ยคุ้มครองทุกคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะคือไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรือคนภูเก็ตเท่านั้นจะรวมถึงคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเดวิดถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะมีการต่อสู้ทางกฎหมายนะคะคือก็ต้องแสดงพยานหลักฐานตามขั้นตอนกฎหมายออกมาแต่ในแง่ศีลธรรมเนี่ยถ้าเป็นทนายความเองนะทนายบอกเวลากระทบกระทั่งกับใครเนี่ยถ้าไม่เจตนาก็จะมีการขอโทษค่ะอันนี้ในแง่ของศีลธรรมส่วนในแง่ของกฎหมายจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะคะและก็บอกว่าการเดินทางมาวันนี้ศาลากลางภูเก็ตเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการยอมลดอีโก้ลงของคุณเดวิดก็ยอมรับว่าต่างชาติคนนี้วันนี้มายกมือไหว้น่าจะได้รับบทเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนการทำธุรกิจที่บอกว่าทำเป็นธุรกิจปางช้างใช่ไหมคะมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อดูแลช้างทนายบอกมันคนละส่วนกันอะแต่ยังไงก็ตามพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้เหมือนกันธุรกิจส่วนตัวที่ว่าค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยชี้แจงใช่ไหมคะบอกว่าไม่ได้ถีบนะสะดุดล้มล้มพอสะดุดล้มแล้วก็ไปโดนคุณหมอก็คนไม่เชื่อคนไม่อยากจะเชื่อมีแผลไหมล่ะมีไหนฮะเอาเท้ามาให้ดูเลยเนี่ยคุณผู้ชมรูปภาพใช่ไหมเออถ่ายเท้าตัวเองตอนที่สะดุดล้มมันเป็นแผลไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมผู้สื่อข่าวถามถึงการสะดุดล้มทนายก็ชี้แจงบอกว่าเอ้าก็เดวิดบอกว่าสะดุดล้มไม่ได้ลื่นถลายเป็นการสะดุดกับขอบบันไดนะคะภรรยายืนยันว่าสามีเนี่ยสะดุดล้มจริงๆสามีของตนมีแผลจริงไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ด้วยนี่ไงคะในระหว่างที่ผู้สื่อข่าวถามตอนที่เดวิดกับภรรยาและทนายความแถลงข่าวก็เลยโชว์ภาพบาดแผลค่ะอยากนี่ให้ดูชัดๆเลยคุณผู้ชมนี่สะดุดไหมล่ะมีแผลที่เท้าดูกันชัดๆเขาชี้แจงแบบนั้นนะแล้วตอนนี้เดวิดบอกยินดีจะขอโทษผู้เสียหายต่อหน้าด้วยอยากเจอนะอยากเจอคุณหมออยากเจอครอบครัวของหมอจะได้ขอโทษยกมือไหว้ขอโทษต่อหน้าไปเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะโหเรื่องนี้มันร้อนจริงๆนะค่ะร้อนถึงขั้นทำให้คนไทยหลายคนเนี่ยไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนบอกมาอยู่เมืองไทยมาทำเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรนะคะล่าสุดท่านนี้มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะสำหรับทางคุณเรวัชกลิ่นเกสรอดีตตำรวจนายนี้นะคะทำมาเป็นคลิปเลยคุณผู้ชมถึงขั้นบอกว่ามีวิธีแก้เพจต่างชาติถ้ามาทำแบบนี้กับเหตุการณ์กับคนไทยนะเรื่องของหาดด้วยนะเอาท่านจะว่ายังไงเรื่องของการแก้เพจคุณผู้ชมไปฟังค่ะยิ่งเขาเป็นผู้หญิงเป็นแพทย์น้องๆแนะนำนะตั้งแต่เย็นนี้ไปเนี่ยเย็นเข้านะพวกน้องๆก็ไปปูเสื่อหน้ารีสอร์ทไอ้ฝรั่งคนนี้อยากบุกเข้าไปในที่เขานะปูเสือนั่งแดกเหล้าแม่ตรงนั้นอย่าไปร้องเพลงเสียงส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญใครนะเดี๋ยวตำรวจมาไล่นะครับถ้าเขามาขอความร่วมมือชายหาดว่าไม่ให้กินเหล้า
ชายหาดเขาออกกฎระเบียบมาก็นั่งแม่นเฉยๆนั่งเนาะมองเดือนมองตะวันตรงนั้นง่วงก็นอนตรงนั้นเราไม่ใช่คนเล่ร่อนจรจัดไม่ผิดกฎหมายครับแล้วไม่มองพระจันทร์ก็ได้มองไปในบ้านมันนะว่ามึงใหญ่นักเหรอเผื่อตัวมันจะออกมาบ้างเออถ้าทำอย่างนี้นะผมว่าไอ้ฝรั่งนี้ไม่กล้าโผล่หัวออกมาจากบ้านหรอกโทรแจ้งตำรวจก็เป็นสิทธิ์ของเราอ่ะเราจะไปนอนชายหาดก็ไม่มีเงินเช่าโรงแรมนี่หว่าถ้าทำอย่างนี้มันไม่ดีไงนะครับมันไม่ดีโอ้แค่เขาไปอาศัยหย่อนก้นนั่งหน้าบ้านถึงกับไปถีบเขาชี้ช่องแก้เผ็ดไปร้องเพลงไปนั่งดื่มเหล้าไปชมพระจันทร์กลางคืนเอาเสื่อไปปูเลยนะคะไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้เพราะชายหาดคือสมบัติของแผ่นดินนะคะที่สำคัญเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ครอบครองส่วนตัวไม่ได้พลเมืองเนี่ยใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่สามารถซื้อขายแล้วก็ทำธุรกรรมการเงินได้นะคะประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมขานำไปสู่การพูดถึงพื้นที่ชายหาดติดทะเลบุคคลหรือบริษัทสามารถครอบครองเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้หรือเปล่าชายหาดหมายถึงอะไรหมายถึงที่ดินที่น้ำทะเลขึ้นแล้วก็ลงท่วมถึงจรดแค่แนวพันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์ไม้ของแผ่นดินจากจุดนี้ลงไปสุดทะเลเรียกว่าชายหาดนะคะชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะห้ามครอบครองนับเป็นสมบัติของแผ่นดินประชาชนใช้ร่วมกันได้บุคคลใดจะไปยึดถือไปครอบครองยกเอาอายุความขึ้นต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์อื่นใดไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของชายหาดได้อ้างอิงมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304บัญญัติเอาไว้นะคะว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่นที่ดินรกร้างว่างเปล่าแล้วก็ที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่าป้อมโรงทหารสำนักราชการบ้านเมืองเรือรบอาวุธยุทธภัณฑ์จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1305ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันไม่ได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือว่าพระราชกฤษฎีกาอีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและก็พาณิชย์มาตรา1306ห้ามท่านมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงทำให้ไม่สามารถซื้อขายทำธุรกรรมการเงินชายหาดได้เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้จัดเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่แหละค่ะแล้วจากประเด็นนี้คุณผู้ชมนะกลายเป็นลามไปถึงธุรกิจของคุณเดวิดนะบอกว่ามีการไปตรวจสอบทั้งหมดนะคะทำธุรกิจปางช้างนี่ล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปตรวจช้างไปตรวจไมโครชิปไปตรวจตัวช้างรูปพรรณสันฐานของช้างด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าตามรายงานน่ะไปตรวจหมดเลยคำถามที่มันดังขึ้นคือมาอยู่เมืองไทยมาทำธุรกิจเมืองไทยทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะวันนี้ตามรายงานเนี่ยในอำเภอถลางเขาลงพื้นที่นะคะเขาไปพร้อมด้วยเทศบาลตำบลเชิงทะเลปศุสัตว์ภูเก็ตก็ไปด้วยค่ะไปที่ปางช้างของเดวิดนะคะซึ่งก็เป็นคู่กรณีกับคุณหมอนะคะปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็ไปตรวจสอบคุณผู้ชมเห็นบอกว่าไปถึงนะมีการนำช้างที่อยู่ในปางช้างแห่งนี้มาให้ตรวจสอบค่ะมีทั้งหมด15ตัวแต่ตามรายงานบอกมีอยู่1ตัวป่วยนะคะก็มีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วค่ะไมโครชิปตัวรูปพรรณปรากฏเบื้องต้นพบว่าทุกอย่างถูกต้องค่ะถูกต้องตามกฎหมายคุณผู้ชมซึ่งปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณสุทัศน์นิยมไทยบอกเลยการลงพื้นที่ตรวจสอบปางช้างของเดวิดวันนี้มีช้าง15เชือกป่วย1เชือกทั้งช้างของปางช้างนะคะเห็นบอกมีทั้งช้างของปางช้างเองแล้วก็เช่ามาแต่การตรวจสอบพบว่าไมโครชิปเนี่ยถูกต้องคือมันถูกต้องมันตรงกับที่มีการยื่นขอไว้และก็ทราบว่ามีใบอนุญาตด้วยนะคะเอาลองฟังเสียงดูปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตค่ะ 124A ครับที่ปางนะฮะมีทั้งหมด15ตัวนะครับที่บอกไปแต่ว่าก็คือไปรักษา1ตัวเพราะนั้นตอนนี้ยังเหลือ14ตัวนะครับซึ่งตรวจสอบแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาตรวจสอบนะครับโดยสแกนไมโครชิปนะครับซึ่งทั้ง14ตัวนะครับถูกต้องทั้งหมดนะครับ
การประกอบธุรกิจมีหลายคนสงสัยว่าการประกอบธุรกิจตรงนี้ค่ะสามารถเช่าช้างมาได้ไหมแล้วก็กับข้ออ้างที่เขาบอกว่าเขาจะช่วยดูแลช้างอันนี้ค่ะมีการชี้แจงอะไรครับบางช้างนะครับสามารถที่จะเช่าได้นะครับก็เป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้เช่านะครับกับผู้ให้เช่านะครับถ้าตกลงกันได้ก็โอเคครับของบริษัทก็คือเราจะดูแลในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเข้าออกนะครับว่าโอเคถูกต้องหรือเปล่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ถ้ามีก็จะใบอนุญาตถูกต้องก็สามารถเข้ามาได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวช้างนี่คือและการประกอบธุรกิจของเขาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่นะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบตามรายงานบอกว่าค่าเข้าปางช้างก็ไม่ถูกด้วยนะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีปางช้างอยู่ทั้งหมด42ปางนะคะถ้าให้แยกเป็นแต่ละพื้นที่อย่างที่อำเภอเมืองภูเก็ตมี12ปางก็มีช้างราวๆ72เชือกอย่างที่อำเภอถลางมี16ปางนะคะมีช้าง92เชือกส่วนที่อำเภอกระทู้ภูเก็ตมี14ปางค่ะมีช้าง167เชือกฉะนั้นเนี่ยรวมช้างที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต331เชือกด้วยกันค่ะทีนี้นะคะอดีตลูกจ้างที่เคยทำงานในปางช้างของชายชาวต่างชาติแล้วก็ภรรยาชาวไทยคนนี้เขาก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเรียกว่าออกมาแฉดีกว่าคุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้นะคะว่าเคยทำงานที่ปางช้างแห่งนี้เมื่อปี61ปัจจุบันโดนไล่ออกจากงานด้วยสาเหตุลาทำบุญร้อยวันคุณแม่ตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปี2565ไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆตนเองก็ฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแต่จำยอมถอนฟ้องนะคะเพราะไม่มีเงินต่อสู้คดีแล้วก็ทราบว่านายจ้างมีอาวุธปืนไรเฟิลและปืนสั้นในหลายกระบอกพร้อมกับมีประวัติพฤติกรรมการพิพาทกับเทศบาลตำบลเชิงทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยนะคะอดีตลูกจ้างคนนี้บอกว่านอกจากนายจ้างเนี่ยมีพฤติกรรมไล่ออกพนักงานหลายคนไม่จ่ายค่าชดเชยแม้สักคนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานด้วยค่ะอดีตลูกจ้างบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วแล้วช้างอยู่โครงการสวนสัตว์ช้างที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์อยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าเขารวยด้วยการเอาเปรียบช้างและก็คนไทยสิ่งที่เขาทำกับครอบครัวตั้งแต่ปี2563มันเกินกว่าคำว่ามนุษย์แล้วก็มีหลายเชือกนะคะที่เขาทำแบบนี้จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ถึงที่สุดด้วยเพราะชาวต่างชาติรายนี้ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมาแต่งแต่ก่อนที่จะทำปางช้างอดีตลูกจ้างบอกด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ยืนยันได้ก็คือช้างที่บ้านเนี่ยเป็นช้างเชือกแรกที่มาเปิดปางเนี่ยประมาณปี2561พอเขารวยอยู่ๆก็ไล่ครอบครัวของเราเนี่ยออกโดยที่ไม่มีความผิดจนต้องนำช้างกลับมาบ้านที่บุรีรัมย์เคยทำงานที่ปางช้างแห่งนั้นก็อยากให้ส.ส.นะคะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบการประกอบกิจการของปางช้างด้วยเพราะปางช้างแห่งนี้ไม่ได้มีการอนุรักษ์ช้างเลยค่ะเท่าที่ทราบอันนี้เป็นข้อมูลของอดีตลูกจ้างอีกคนหนึ่งด้วยนะคะมันเป็นธุรกิจที่เน้นรายได้จากการบริจาคเงินที่เข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะมีการซื้อขายช้างเพื่อเอามาดูแลแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาบริจาคด้วยอดีตลูกจ้างคนนี้บอกต่อว่าข้อที่จริงก็คือช้างที่ซื้อมีแค่ตัวเดียวนอกนั้นช้างจ้างมาคุณผู้ชมมีการจ้างช้างมาอยู่ด้วยนะคะก็เลยอยากให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกิจของเขาเพราะไม่ได้เป็นการช่วยเหลือช้างและแหล่งช้างมาจากจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์คือเช่ามาค่ะไปเช่าช้างมาทำธุรกิจไม่ใช่ซื้อมาเพื่อดูแลอนุรักษ์แบบจริงๆนะคะเนี่ยประเด็นนี้ต้องขยายความต่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่บอกว่ามีการซื้อขายช้างแก่เอามาดูแลสร้างเรื่องราวเพื่อจะให้คนเข้ามาบริจาคนะคะทีนี้ถ้าว่าไปแล้วนะคะจากการตรวจสอบคุณผู้ชมคะปรากฏว่านายเดวิดคนนี้เข้ามาทำธุรกิจปางช้างในประเทศไทยนับ10ปีแล้วนะค่ะแล้วตัวเขาเองก็มีภรรยาเป็นชาวไทยด้วยนะคะปางช้างของนายเดวิดคนนี้จดทะเบียนในชื่อบริษัท Elephant Sanctuary Park ภูเก็ตจำกัดค่ะตามรายงานบอกว่าก่อตั้งมาในปี2560นะคะรวมระยะเวลา6ปี12เดือนกับ1วันไปเปิดดูวัตถุประสงค์ในการเปิดบริษัทนะคะปรากฏว่าแจ้งว่าเป็นการโชว์สัตว์กิจกรรมอาบน้ำช้างดูแลช้างและก็ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับช้างค่ะตรวจสอบรายชื่อกรรมการมี3ท่านนะคะมีนางคนึงนิดชทานเอเคอร์นะคะและก็มีนายอูบิเฟอร์คนนี้ก็คือนายเดวิดนี่แหละค่ะคนที่3ก็คือนายนิคมจ่าทองคำนะคะแล้วจากการตรวจสอบรายได้ปรากฏไล่เรียงมาคุณผู้ชมปีแรกของการทำธุรกิจปางช้างของนายเดวิดปี60เนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆแจ้งขาดทุนมา2ล้านเศษค่ะไม่มีการจ่ายภาษีเกิดขึ้นพอปี61แจ้งรายได้รวม38ล้านเศษนะคะจ่ายภาษีเงินได้ 690,000 บาทเศษเหลือกำไรราวๆสัก3.5 ล้านค่ะ
แล้วปี62ค่ะแจ้งรายได้รวม53ล้านนะคะจ่ายภาษีเงินได้1ล้านบาทเหลือกำไร4ล้าน1ค่ะขณะที่ปี63ปีนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดนะคะรายได้รวมที่แจ้งเข้ามาก็คือ19.5 ล้านไม่ได้มีการจ่ายภาษีเกิดขึ้นคุณผู้ชมแล้วปีนี้ขาดทุนนะคะเห็นบอกตามรายงานนะขาดทุนไปประมาณสักล้านเศษๆค่ะส่วนปี64รายได้รวมเนี่ยเหลือ 200,000 บาทจากหลักล้านนะเหลือหลักแสนบาทค่ะขาดทุนไปถึงราวๆ8.9 ล้านนะคะไม่ได้มีการจ่ายภาษีเหมือนกันจนมาปี65เนี่ยแหละค่ะเมื่อประมาณ2ปีก่อนจะเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตก็เริ่มฟื้นมาจากภูเก็ตเริ่มฟื้นมาจากโควิดรายได้รวมเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่46ล้านบาทนะคะแต่ไม่มีการจ่ายภาษีเหมือนกันกำไรเนี่ยอยู่ราวๆ7ล้านบาทเศษค่ะคือจากข้อมูลธุรกิจนะคะที่ทำบางช้างในไทยเนี่ยจะเห็นว่าระยะเวลา6ปีกว่าๆมีกำไร14ล้านบาทเศษแล้วก็จ่ายเงินภาษีเข้าประเทศไทยนะ1ล้าน6แสนบาทเฉลี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่ล่ะปีละประมาณสัก 200,000 กว่าบาทค่ะนี่แหละค่ะประเด็นนี้นะคะก็มีการตรวจสอบการนอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นพอเห็นว่าเอ้ยเป็นคนต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาทำธุรกิจมีรายได้จากธุรกิจในประเทศไทยแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยในประเทศออกไปเลยไหมในประเทศได้หรือเปล่าคุณผู้ชมก็เลยเอาข้อกฎหมายมากางให้ดูกันชัดๆนะคะว่าถ้าจะในประเทศชาวต่างชาติออกจากประเทศไทยเขาจะต้องมีพฤติกรรมหรือว่าทำพฤติกรรมแบบไหนนะคะกรณีนี้ค่ะสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเราในประเทศฝรั่งคนนี้ออกไปเลยได้หรือเปล่าทำให้คุณโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีแนวคิดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความประพฤติของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผ่านคณะกรรมการมีด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตเป็นเลขานุการนะคะกระบวนการต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีชาวต่างชาติบางคนที่มีความประพฤติหรือว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมอะค่ะจึงต้องนำกรณีหรือว่าคดีต่างๆเนี่ยเข้าสู่คณะกรรมการชุดนี้ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายในการเพิกถอนวีซ่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปค้นข้อมูลว่าการเนรเทศต่างชาติออกนอกราชอาณาจักรมี2กรณีนะคะก็คือ1การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนปี2551ค่ะแล้ว2ก็คือเนรเทศตามพรบคนเข้าเมืองปี2522มาตรา53เนี่ยเขาบอกไว้นะคะว่าคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วปรากฏภายหลังว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา12วงเล็บ7หรือว่าวงเล็บ8หรือเป็นบุคคลตามมาตรา12วงเล็บ10หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา43วรรค2นะคะหรือเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา44หรือเป็นผู้ได้รับโทษตามมาตรา63หรือมาตรา64ให้อธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการอนุญาตก็คือถอนการอนุญาตในการอยู่เนี่ยต่อไปนะคะมาตรา12ค่ะระบุว่าห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักรก็คือมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศเนี่ยออกหมายจับมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณีค้าผู้หญิงหรือว่าเด็กการค้ายาเสพติดให้โทษการลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนและก็อีกข้อหนึ่งคือรัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา16นะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเรื่องใหญ่ขยายความกันมาแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยนะคะนายเดวิดบอกว่าอยากจะขอโทษคุณหมอต่อหน้าเพราะวันนี้เนี่ยเป็นการขอโทษผ่านทางสื่อมวลชนผ่านทางตำรวจแล้วก็มีทนายความด้วยยังไม่เจอคุณหมอแบบตัวต่อตัวใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้คือยุคนชนข่าวประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะสวัสดีครับผมยุคนชนข่าวรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกิดอะไรขึ้นคุณยุคนเกิดอุบัติเหตุบนถนนครับค่ะรถผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะรถคันอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุกันแล้วก็โอ้โหติดอย่างหนักเลยครับค่ะแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะศุกร์สิ้นเดือนอีกต่างหากยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันอ่ะเนชั่นทันข่าวค่ำวันนี้1มีนาคมหวยออกค่ะถูกหวยกันไหมคุณผู้ชมเห็นบอกว่าป้ายทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีคันใหม่อ่ะที่เป็นรถประจำตำแหน่งอ่ะสร30
0น่ะครับคนน่าจะถูกเยอะเพราะวันนี้เนี่ยหวยออกอุ๊ยแต่ถ้าอันนี้ต้องแบบไม่ใช่บนดินใช่ไหมถึงจะถูกอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะรางวัลที่1อ่ะไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ253603รางวัลเลขหน้า3ตัวค่ะ975แล้วก็900รางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะ382แล้วก็703รางวัลเลขท้าย2ตัว79ค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากหวยออกบอกว่าโอ้โหมีคนนำเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งคันใหม่ของท่านนายกรัฐมนตรีสร30กรุงเทพมหานครเนี่ยไปซื้อกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าจะถูกกันเยอะด้วยท่านนายกบอกเมื่อเช้ามีพยาบาลมาตรวจร่างกายนะเขาก็ถามผมเหมือนกันว่าวันนี้หวยออกอะไรท่านนายกผมเลยบอกว่าหวยออก30พยาบาลตอบว่าเดี๋ยวจะขายบ้านขายรถเนี่ยมาแทงให้หมดเลยก็เลยตอบกลับไปบอกว่าคุณขายบ้านขายรถมาแต่ถ้าเกิดคุณไม่แทงเนี่ยนะก็จะอยู่ทั้งบ้านทั้งรถท่านก็ให้เหมือนข้อคิดนะคะว่าอย่าไปขายเล่นขนาดนั้นเลยก็อาจจะแซวๆกันเล่นนะแต่ถ้าตอนนี้คนนั้นเขาขายบ้านขายรถมาแทงเนี่ยรวยเละเลยนะคะคุณผู้ชมนะ3003เนี่ยนะผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าเลขทะเบียนของนายกรัฐมนตรีไปตรงกับเลขรางวัลที่1 2หลักสุดท้ายทำให้คนซื้อแล้วก็ถูกรางวัลท่านนายกบอกอ้าวเหรออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะพูดไปก็ขำไปอย่างนั้นนะเนี่ยพูดขำๆไปเฉยๆนะเมื่อเช้าที่พูดกับพยาบาลน่ะผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกนะคะคุณผู้ชมบอกว่ารถประจำตำแหน่งคันดังกล่าวก่อนจะเปลี่ยนเป็นป้ายขาวใช้ป้ายแดงป้ายทะเบียนก็คือส0179กรุงเทพมหานครก็ไปตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ79อีกต่างหากคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือเปล่านะบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าป้ายแดงก็79ป้ายขาวก็30แต่ยังไงเวลาจะเล่นลอตเตอรี่ก็ดีหรือว่าจะแทงหวยก็ดีเนี่ยเอาแต่พอประมาณนะครับอย่าเล่นเยอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่เหตุการณ์ที่มันมีแต่ความเขาเรียกว่าสงสัยนะครับของดาบตำรวจคนหนึ่งคืออาการตอนแรกเนี่ยคล้ายกับคนเมานะครับถอยรถเนี่ยนะครับไปชนกับรถเมล์โดยสารแล้วก็ไปกระแทกกับรถที่จอดอยู่ด้านข้างแต่ดาบตำรวจคนนี้บอกว่าเขาไม่ได้เมานะครับไอ้ที่มันเกิดเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันขัดข้องอ่ะเราไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับชมดูเอาเองนะครับนี่มันเกียร์รถหรือว่าดาบตำรวจกันแน่ที่มีปัญหานะครับเป็นคลิปที่รถเก๋งคันหนึ่งนะครับขับไปชนท้ายรถโดยสารปรับอากาศในขณะที่ถอยหลังไปชนรถที่จอดอยู่ด้านข้าง2คันได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบริเวณถนนนครเขื่อนขันใกล้กับปากซอยนครเขื่อนขัน8ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเย็นของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นตำรวจสภ.พระประแดงก็เข้าไปตรวจสอบนะครับไปเจอรถโดยสารปรับอากาศสีน้ำเงินป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถสาย82วิ่งระหว่างพระประแดงพหลรัฐจอดอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ช่วงด้านท้ายเนี่ยก็จะมีรถเมย์นะครับซึ่งมีร่องรอยการถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหายแล้วก็ไปเจอรถคันนี้แหละครับเป็นเก๋ง Toyota Vios สีบรอนเทาด้านหน้าได้รับความเสียหายนะครับกระจกด้านหน้าเนี่ยแตกแล้วก็ช่วงท้ายของรถเก๋งก็มีร่องรอยการเฉี่ยวชนอีกต่างหากนะครับใกล้กันก็พบนะครับว่ารถกระบะที่จอดอยู่ด้านข้างก็ถูกรถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยถอยชนจนได้รับความเสียหายไปอีก2คันนะครับคือตอนนี้ก็เลยสับสนกันอยู่นะครับว่าเกียร์ R หรือว่าเกียร์ D หรือว่าเกียร์ N เนี่ยนะครับหรือว่าเกียร์ P เนี่ยนะครับที่มีความเสียหายคนขับรถเก๋งเนี่ยเดินลงมาจากรถด้วยสภาพมึนเมาทราบชื่อในเวลาต่อมานั่นก็คือดาบตำรวจพินิจหมายสมนะครับ
พรรคพวกเนี่ยจะเรียกว่าดาบงอกนะครับเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.พระประแดงเจ้าตัวก็อ้างนะครับว่าไอ้ที่เกิดเหตุชนดะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าระบบเกียร์ของรถมีปัญหาขัดข้องครับถึงชนแล้วถอยหลังกลับไปชนก็อีกแล้วทำไมถึงชนแล้วถอยหลังกลับไปชนก็อีกบัตรพนักงานเลยเอาบัตรตำรวจไหมให้เขาหยิบเองดีกว่าน่าจะระบบเกียร์อ๋อเกียร์ระบบเกียร์ระบบเกียร์เพราะคือแต่ที่เขาบอกเนี่ยคือพี่ถอยหลังแล้วชนเขาสามรอบเลยไหมหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็นำตัวดาบตำรวจพินิจไปพบประการสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ไปตรวจหาแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลบางประกอบ3จากนั้นตำรวจก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะครับขณะที่คุณพิทยาสิริสายันนะครับอายุ66ปีเป็นคนขับรถเมล์โดยสารเล่าให้ฟังนะครับว่าตนเองขับรถโดยสารรับผู้โดยสารตามปกติพอมาถึงจุดบริเวณดังกล่าวนะครับรู้สึกว่ามีรถเนี่ยมาชนท้ายก็เลยจอดแล้วก็ลงไปดูปรากฏนะครับว่าไปเห็นรถเก๋งคันดังกล่าวแล้วก็จู่ๆรถคันดังกล่าวก็ยังถอยนะครับไปชนรถที่จอดข้างทางอีก2คันจากนั้นก็พุ่งตรงมาที่รถของตนชนซ้ำก็ไปอีก2ครั้งจนคนแถวนั้นเนี่ยวิ่งมาดูแล้วก็บอกว่าให้คนขับรถดังกล่าวเนี่ยใส่เกียร์ว่างก่อนแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นทันทีรถมันก็เลยหยุดครับผมไม่ได้ผมถอดครับจะผู้โดยสารจากป้ายวัดกาอ่างแล้วก็ลงสะพานมาแล้วก็รอให้คนมอเตอร์ไซค์คนข้ามอย่างนี้ครับรถเก๋งมาชนตูดปึ้งพอเสร็จแล้วผมก็ลงไปดูเขาก็ถอยหลังไปก็อันไม่รอดตึ้มพอถอยแล้วชนอีกสามรอบแล้วก็ไปถอยหลังไปชนรถใครรู้ดิก็ตีมาอีกตึ้มผมบอกให้สต็อปเครื่องอยู่ตรงนี้ไม่ต้องขับดึงเบรกมือเอาไว้ให้จอดนิ่งๆอย่างนี้ถ้ามันชนแล้วจะถอยปี๊ดออกมาไปชนเลยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคือชาวบ้านไทมุงเขาก็มาดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถเก๋งเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ขับชนข้างหน้าเดี๋ยวก็ขับชนข้างหลังแล้วก็ไปชนด้านท้ายอีกต่างหากนะครับพอทราบว่าเป็นตำรวจนะครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยพูดคุยต่อว่าเลยนะครับบอกว่าโหนี่ขนาดเป็นตำรวจยังเมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นพันตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณผู้กำกับการสภ.พระประแดงท่านก็บอกกันนะครับว่าคือดาบงอกเนี่ยเป็นตำรวจของโรงพักจริงนะครับหลังจากที่ได้รับรายงานก็เลยสั่งการครับให้สารวัตรฝ่ายสอบสวนสภ.เนี่ยไปตรวจสอบแอลกอฮอล์จากนั้นก็นำตัวนายดาบตำรวจไปเจาะเลือดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลบางประกอบ3ต้องรอผล15วันเนื่องจากเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่โรงพักเนี่ยนะครับส่งไปตรวจเช็คหมดเลยนะฮะมันบังเอิญนะคุณผู้ชมครับหากผลตรวจออกมาพบว่าดาบเนี่ยนะครับมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องทางวินัยก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปครับไปต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีเกิดอุบัติเหตุสุดสลดเลยนะคะเมื่อรถกระบะที่ไปรับผู้แสวงบุญซึ่งขึ้นไปนมัสการเขาคิจกูฏเนี่ยประสบอุบัติเหตุเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1แล้วก็บาดเจ็บอีก9รายนะคะวันนี้มีการเปิดเผยคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่บรรดารถกระบะรถ2แถวเนี่ยขึ้นไปรับส่งผู้โดยสารปรากฏว่าขับด้วยความเร็วมากๆแล้วก็หวาดเสียวจริงๆนะคะที่สำคัญทั้งตัวรถเองรวมไปถึงยางรถเนี่ยมันดูเหมือนกับสภาพเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมาะที่จะนำมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารเลยนะคะเอาไปดูต้นเรื่องกันอีกสักรอบนึงเหตุการณ์นี้นะคะก็คืออุบัติเหตุรถ2แถวรับส่งผู้แสวงบุญที่ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูฏประสบอุบัติเหตุระหว่างลงเขาอะค่ะเพื่อจะไปส่งผู้โดยสารไปที่คิวรถวัดพลวงเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตเนี่ย1รายนะคะเป็นคนไทยชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บาดเจ็บจำนวน9รายเป็นคนไทย6รายนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีก3รายมีผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่าปัทมาพรเขาเอาคลิปวิดีโอเผยแพร่การเดินทางลงเขาคิจกูฏอะค่ะซึ่งบันทึกไว้26กุมภาพันธ์ก่อนเกิดเหตุเศร้า3วันนะคะในคลิปวิดีโอจะเห็นว่ารถกระบะรับส่งคันหน้าเบอร์77/2เป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุจากคลิปก็คือขับลงด้วยความเร็วแม้จะอยู่ในช่วงที่เลี้ยวหลายโค้งเนี่ยก็คือไม่เบรกเลยค่ะก็เลี้ยวลงไปเลยขับก็เร็วผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวแล้วขอบที่นั่งบนรถก็สูงเพียงหลังของผู้โดยสารนะคะทำให้ต้องเกาะกันเพราะกลัวจะพัดตกลงมาอ่ะไปดูคลิปกันหน่อยคุณผู้ชมโอ้ my godไม่ได้รับฝั่งนี้อ่ะ
ีนได้ทุกรถทุกคันเออนี่แหละค่ะคือถนนเนี่ยก็เป็นทางลูกรังนะคะแล้วก็เป็นเลนสวนลักษณะก็คือลงเขาอะค่ะทางมันก็จะเป็นโค้งถนนก็ไม่ค่อยจะดีแต่คนขับก็ขับเร็วมากนะคะคลิปนี้มีคนเข้าไปชมเกือบ2ล้านครั้งไปคอมเมนต์จำนวนมากหลายฝ่ายมองว่าขับเร็วตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะยางรถเนี่ยมันเหมาะกับการใช้ในทางลาดหรือเปล่าไม่ควรจะใช้กับพื้นที่ลักษณะแบบนี้ไหมเช่นขึ้นเขาคิชกูฏมา9ปีปลอดภัยทุกครั้งค่ะส่วนตัวคิดว่าคนขับขับรถประมาทนะคะดูจากการที่ขับไม่ตามเส้นประมาทจนมีอุบัติเหตุจริงๆขับเร็วอยู่นะเหมือนรีบทำรอบเลยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ายางจ้าดอกแบบนี้ใช้กับลาดยางนะจ๊ะดูยางรถที่เกิดอุบัติเหตุเหมาะสมกับวิ่งทางแบบนี้ไหมครับหรือว่าเกิดจากอะไรขณะเดียวกันค่ะในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการเปิดเผยคลิปสุดท้ายของน้องปายผู้เสียชีวิตนะคะเนี่ยคลิปนี้แหละคุณผู้ชมเป็นคลิปที่น้องปายอยู่ที่จุดสุดเขตผ้าแดงกำลังกินมาม่าอยู่พักผ่อนกำลังจะเดินทางลงเขาแล้วก็ระบุข้อความว่าสตอรี่สุดท้ายอาลัยน้องปายค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าจากการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากคนขับรถมีความประมาทขับรถด้วยความคึกขนองแล้วก็หวาดเสียวหลังจากนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ตัดสิทธิ์ในการวิ่งรถบริการนักท่องเที่ยวเตรียมเรียกค่าเสียหายทั้งหมดจากคนขับรถนอกจากนี้ยังกำกับให้ดูแลกลุ่มผู้ดำเนินกิจการรถบริการให้เข้มงวดทุกขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะครับล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบบรรยากาศที่วัดวังน้ำเขียวตำบลทับทรายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับมีบรรดาเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของคุณผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณปายเนี่ยเดินทางมาร่วมในพิธีรดน้ำศพเป็นจำนวนมากแล้วก็มีตัวแทนหน่วยงานราชการจากอุทยานแห่งชาติรวมไปถึงตัวแทนของคิวรถเนี่ยมาร่วมอยู่ในพิธีด้วยนะครับโดยร่างของคุณปายหรือว่านางสาวยุพเรศธนาพรนะครับจะตั้งสวดพระอภิธรรมคืนแรกแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันจันทร์ที่4มีนาคมต่อไปนะครับซึ่งในเวลาต่อมาพันจ่าโทนิพนธ์วิสุทธาพรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองของอำเภอเขาคิชกูฏก็เปิดเผยนะครับว่าเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้นายอำเภอไปดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่ได้รับความสูญเสียและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าทางครอบครัวได้รับการประสานงานจากหน่วยงานทางด้านประกันภัยโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งนะครับว่าจะได้รับแน่นอนประมาณ2ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของทางคิวรถที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามตนเองอยากจะให้ดูแลเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากกว่านี้หรืออาจจะให้ยกเลิกรถที่ใช้วิธีเดินเท้าเหมือนสมัยก่อนมากกว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายมันก็เลยจะมาสู่การสูญเสียนะครับในครั้งนี้ลูกของตนก็ไม่รู้ว่าในครั้งหน้าอาจจะเป็นใครที่ต้องมาสูญเสียแบบนี้อีกเหมือนกันครับเดินขึ้นดีกว่าอยากให้เขาดูแลมากกว่านี้การขึ้นการลงอย่างนี้อยากให้ทำเป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยที่เดินขึ้นดีกว่าแบบนั้นดีกว่าถ้ามีกำลังขึ้นถึงก็โอเคไม่ต้องมาใช้รถแบบนี้มันอันตรายแล้วก็มันเสี่ยงมันเสี่ยงกับชีวิตทุกๆคนด้วยตอนนี้อาจจะเป็นลูกของเราแล้วต่อไปล่ะจะเป็นลายคนอื่นหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ไม่รู้จึงอยากขอให้เข้าแบบเก่าดีกว่าแบบเดินขึ้นดีกว่าใช้รถนี่มันไม่เหมาะลงอย่างนี้อยากให้ทำเป็นหนึ่งเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเรามาตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมจะใช้คำว่าเถื่อนได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวได้มาดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือมีคนไข้นะครับเขาไปทำการรักษาแต่สุดท้ายเนี่ยบางคนเนี่ยกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักคุณผู้ชมดูสภาพสิครับนี่ขนาดเราเบลอภาพเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหญิงสาวที่อยู่รูปภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยขนาดเบลอยังรู้ว่าสวยเลยนะครับใช่เธอเป็นคนสวยนะก่อนที่จะไปศัลยกรรมแล้วก็ตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูภาพทางด้านขวามือ
ือเปรียบเทียบสิครับนี่ขนาดเบลอแล้วนะครับยังรู้สึกได้เลยนะครับว่าเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงนิทราที่ต้องทนทุกข์ทรมานมากมายขนาดไหนนะครับล่าสุดคุณกันจอมพลังนะครับพาผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกถึง3รายนะครับเพราะนั้นเราก็ฝากบอกไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับหากใครที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากคลินิกแห่งนี้ก็สามารถติดต่อมาที่นักข่าวแล้วก็คุณกันจอมพลังได้เลยนะครับไปร้องที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ทำการตรวจสอบการประกอบวิชาชีพของแพทย์หลังจากที่กำลังจะครบกำหนดพักใบประกอบวิชาชีพแล้วก็มีผู้เสียหายหลายคนนะครับที่ไม่ได้รับการเยียวยานะครับคุณกันจอมพลังนะครับพาเคส3รายเนี่ยนะครับไปยื่นหนังสือที่กระทรวงเพื่อให้ตรวจสอบหมอศัลยกรรมนะครับว่ามีการสั่งพักใบอนุญาต2ปีตอนนี้มีการประกอบวิชาชีพอยู่หรือไม่หลังจากครบกำหนดถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อเดือนมิถุนายนก็จะสามารถกลับมาประกอบวิชาชีพได้อีกหรือไม่เนื่องจากมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับคุณการเล่าย้อนนิดเดียวนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองพาเคสของคุณอภิภูอายุ30ปีเป็นพี่ชายของคุณนิ้งนะครับหรือว่าน้องนิ้งไปร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาวว่าเธอเนี่ยไปทำศัลยกรรมกับคุณหมอท่านหนึ่งที่คลินิกย่านรัชดาแล้วก็มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีก2รายติดต่อมายังที่เพจของตนเองว่าโดนหมอคนนี้นะครับรักษาผิดพลาดเช่นเดียวกันซึ่งในเคสของน้องนิ้งจากการที่ตนเองได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็พบว่าน่าสงสารเป็นอย่างมากจากคนที่สวยมากๆต้องป่วยติดเตียงแขนขาหงิกงอหมดเลยนะครับซึ่งตนเองได้พูดคุยกับทางโรงพยาบาลก็บอกนะครับว่าจะพยายามหาทางออกร่วมกันกรณีที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมากกว่า30ล้านบาทนะครับทีนี้มาดูเคสที่2สิครับคุณผู้ชมครับทีนี้เป็นผู้ชายบ้างนะครับเป็นหนุ่มนายแบบอายุ35ปีมีอาชีพเป็นบาร์โฮสนะครับไปทำศัลยกรรมน่าตกใจมากกับหมอคนเดียวกันเลยนะครับจนหน้าเนี่ยผิดรูปแต่พอผู้เสียหายกลับไปสอบถามที่คลินิกกลับได้รับคำตอบบอกว่าก็ไปฟ้องเอาสิแต่พอไปฟ้องศาลศาลก็ตัดสินให้คุณหมอกลับคลินิกอย่าเยียวยาผู้เสียหายแต่สุดท้ายหมอก็นิ่งเฉยนะครับไม่เยียวยาซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มนายแบบมีรายได้เดือนละประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทตอนนี้ไม่สามารถใช้หน้าตาของตนเองที่หล่อเหลาได้นะครับทำมาหากินได้อีกต่อไปเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับถึงขนาดเอาฟิล์มเอ็กซเรย์นะฮะซึ่งเป็นใบหน้าและก็กระโหลกศีรษะเนี่ยมายืนยันกับนักข่าวเคสที่3เป็นผู้หญิงครับอายุ34ปีไปศัลยกรรมทรวงอกกับหมอคนเดียวนี้แต่พอทำเสร็จคุณผู้ชมนี่เบลอแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเบลอเนี่ยยังน่ากลัวเลยนะครับปรากฏว่าหน้าอกของเธอทั้งสองข้างเนี่ยกลายเป็นเนื้อตายเลยนะครับพอกลับไปรักษาที่คลินิกเดิมกับหมอคนเดิมพอไปถึงทางคุณหมอก็รักษาโดยการตัดขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับตัดหัวนมทั้งสองข้างนี่ออกทำให้เธอเนี่ยเปรียบเสมือนผู้พิการไม่สามารถให้นมลูกได้ตลอดชีวิตเธอจึงอยากออกมาเตือนภัยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมได้รับทราบครับแต่หลังจากเมื่อวานที่ไปหาน้องนิ้งแล้วเนี่ยนะก็มีน้องๆคนอื่นที่รักษากับหมอท่านนี้แล้วก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตกใจมากเป็นคุณหมอคนเดียวกันนะครับในส่วนของคุณหมอเนี่ยบางคนไปทำศัลยกรรมหน้าต้องใช้หน้าในการประกอบอาชีพหน้าพังมีน้องอีกคนนึงไปทำศัลยกรรมหน้าอกทุกวันนี้ไม่สามารถให้นมลูกได้เลยแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาเหมือนกันครับทุกวันนี้น้องก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยอีกท่านนึงนะครับนะได้รับการเยียวยามานะน้องก็ไปตามไปติดตามไปจนได้มาส่วนนึงแต่ก็ยังได้ไม่ครบอยากให้ท่านตรวจสอบว่าตอนนี้เขาเนี่ยโดนพักใบประกอบวิชาชีพอยากให้ท่านตรวจสอบว่าในระหว่างนี้ตัวเขาเองเนี่ยยังมีการไปประกอบวิชาชีพกับใครอยู่ไหมท่านจะให้เขากลับมาตามเวลา2ปีหรือไม่นะครับอันนี้จะให้ทางท่านเนี่ยช่วยประสานไปทางแพทยสภาให้ช่วยในเรื่องนี้ยังมีขณะที่นายวีนะคะซึ่งเป็นนายแบบผู้เสียหายเล่าให้ฟังค่ะว่าตนเองเนี่ยเข้าไปใช้บริการที่คลินิกดังกล่าวเพื่อศัลยกรรมทุบกรามแล้วก็ปรับโหนกแก้มแต่หลังจากทำเสร็จโหนกแก้มผิดรูปนะคะกลายเป็นรอยบุ๋มทางคลินิกก็เลยให้ตนเองเข้าไปแก้ไขพอแก้ไขเสร็จใบหน้าของตนเองก็ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะก็กลับไปสอบถามที่คลินิกอีกครั้งกลับได้คำตอบว่าให้ไปฟ้องเอาคุณผู้ชมตอนนั้นเครียดมากนะคะมีการไปหาหมอที่โรงพยาบาลอื่นด้วยไปทำการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างของใบหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะแก้ไขอะไรได้บ้าง
รากฏว่าคุณหมอทางโรงพยาบาลชี้แจงนะคะว่าทางคลินิกไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการทำศัลยกรรมหรือเครื่องมือเจียตามแบบศัลยกรรมแต่ใช้อะไรคุณผู้ชมรู้ปะใช้ค้อนกับสิวใช้ค้อนกับสิวในการทำศัลยกรรมทุบหน้าทำให้มีผลทางนิติวิทยากระดูกออกไม่หมดเป็นรอยไม่เท่ากันทำให้ปูดๆขึ้นมาค่ะก็คือใบหน้าเนี่ยผิดรูปไปเลยนะคะจากนั้นก็เลยปรึกษาทนายความทำเรื่องฟ้องศาลต่อมาศาลตัดสินให้หมอเนี่ยเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายจำนวนกว่า1,100,000 บาทแต่ทางคลินิกกับคุณหมอนิ่งเฉยนะคะไม่มีการเยียวยาใดๆตามคำสั่งศาลแล้วก็ไม่ได้รับเงินสักบาทเดียวตอนนี้คือเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนหนักมากเพราะว่าการทำงานของคุณวีผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องใช้หน้าตาใช่ไหมแล้วเวลาไฟส่องก็จะเห็นรอยยุบชัดทำให้ขาดความมั่นใจไปเลยค่ะผมก็อยากถามว่ามันดีแล้วถ้าเกิดทุกคนเห็นว่ามันเป็นรอยบุ๋มเป็นรอยเห็นด้วยตาชัดแล้วก็ถ่ายรูปมาเห็นชัดเนี่ยนี่หรือว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยมันดีก็ผมไปเอ็กซเรย์ทีละแกนมาครับมันมีผลครับผมก็เข้าไปหาหมอหลายท่านครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องเจียทางการแพทย์ที่เขาเจียหนกแก้มเขาใช้ค้อนกับสิวทุบครับมันก็มีผลทางนิติวิทยานะครับครับว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างก็กระดูกมันออกไม่หมดครับกระดูกมันเหมือนมันหักมันเป็นรอยอย่างเงี้ยครับมันไม่เท่ากันครับมันก็เลยเป็นปูดปูดครับร้อนครับผมทำงานผมใช้หน้าตาเวลาขึ้นเวทีไฟส่องมันเห็นรอยชัดเลยครับมีความมั่นใจแล้วก็มันก็เห็นมันเห็นรอยแบบเป็นรอยแบบปูดขึ้นมาเลยรอยแบบยุบเลยที่ผ่านมามีการติดด้านนางสาวบีผู้เสียหายอีกรายนะคะบอกว่าเมื่อประมาณปี2562ตนเองเข้าไปเพื่อแก้หน้าอกไปลดขนาดปานนมผ่านไป5วันเปิดหน้าอกตรงปานนมปรากฏว่ามันแข็งแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกก็เลยไปถามคลินิกก็บอกว่าเป็นปกติเดี๋ยวจะลอกแล้วก็หายเองผ่านไป7วันกลับไปคลินิกอีกรอบนึงหมอก็เฉือนเนื้อตายออกไปโดยไม่มีการบอกสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรตนเองเนี่ยเตรียมใจแล้วนะเพราะว่าเห็นรูปตอนผ่าตัดเรียกค่าเสียหายไป2,000,000 บาททางคลินิกแจ้งว่าขอปรึกษากับหุ้นส่วนก่อนจนในที่สุดก็ได้รับแจ้งนะคะหากอยากได้2,000,000ก็ให้ไปฟ้องเอาอีกแล้วคุณผู้ชมโดยไม่มีคำพูดอะไรคำขอโทษก็ไม่มีค่ะก็คือปานนมตรงจุกนมอะค่ะแข็งหมดแล้วไม่มีเขาบอกว่าปกติเดี๋ยวมันจะลอกแล้วก็เดี๋ยวจะหายหายเท่าไหร่แล้วมันหายพอ7วันพอไปหาหมอขึ้นเตียงเขาก็เฉือนออกเลยเขาไม่บอกเราเลยก็คือจุกนมอะเฉือนออกไปเลยค่ะเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูขอค่าเสียหาย2,000,000เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้2,000,000เดี๋ยวเขาคุยกับหุ้นส่วนค่ะส่วนหุ้นส่วนเขาบอกว่าถ้าอยากได้เยอะขนาดนั้นให้ไปฟ้องเอาก็คือตอนนี้ก็เป็นไบโพล่าแล้วก็เป็นซึมเศร้ากินยาตลอดไปค่ะแล้วก็ทำงานประจำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเอฟเฟกต์ของโรคค่ะเขาเยียวยาเรามา10,000 บาทหรือว่าไม่ให้เลยตอนแรกเป็นทนายอีกท่านนึงนะคะขอไก่เกียร์จบกันที่ 800,000 แต่ว่าเขาก็ขอผ่อนจ่ายแต่ว่าก็จ่ายไม่ครบค่ะตอนนี้สภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างก็เหมือนคนไม่มีเหมือนคนพิการนะคะอยากให้ทุกคนดูดีๆก่อนที่จะคิดไปทำถึงแม้จะเป็นแพทย์ที่แบบแพทย์สัญญาแพทย์ที่แท้จริงอ่ะก็ดูประวัติเยอะๆหลังจากนั้นนะครับนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็ออกมารับมอบหนังสือคุณหมอบอกนะครับว่าคนไข้ที่ไปรับการรักษาแล้วก็มีภาวะเป็นเจ้าหญิงนิทราตามที่ปรากฏเป็นข่าวขณะนี้ส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเปรียบเทียบของกรมอยู่แล้วนะครับซึ่งหมอที่ผ่าตัดดังกล่าวถูกแพทยสภาสั่งพักใบอนุญาตแล้วนะครับตั้งแต่1มกราคมปี2565แต่จะครบกำหนดเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับ2567โดยยืนยันนะครับว่าแพทย์คนนี้จะไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นหมอได้ระหว่างถูกพักใบประกอบวิชาชีพถ้าไปให้บริการก็ถือว่าทำผิดกฎหมายส่วนแพทย์เจ้าของคลินิกซึ่งเป็นจำเลยอีกคนในคดีนี้แพทยสภาก็สั่งพักใบอนุญาต2เดือนนะครับโดยคดีความเนี่ยศาลสั่งให้เป็นโอ้โหบุคคลล้มละลายไปแล้วนะครับจึงไม่สามารถที่จะไปเปิดสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ไหนได้ต่อมาจากการตรวจสอบทราบนะครับว่าเจ้าของคลินิกกลับไปเปิดคลินิกอีก2แห่งที่กรุงเทพกับจังหวัดเพชรบุรีที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดคลินิกดังกล่าวและหากคุณสมบัติของการขออนุญาตเปิดคลินิกไม่ครบก็ถือว่าต้องเป็นคลินิกเถื่อนนะครับ
ือเนื่องจากทางกรมสนับสนุนเองนะครับเราเปรียบเทียบคดีได้เพียงแค่เรื่องค่าปรับธรรมดาแต่ถ้าเลยกว่านั้นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีเนี่ยแต่ถ้าโทษจำคุกเกินกว่า1ปีขึ้นไปก็จะเป็นคดีบ้านเมืองก็คือคดีอาญากฎหมายที่เราดูพรบ.สัมพยาบาลเนี่ยเราปรับน้อยมากครับเราปรับไม่เกิน 20,000 ซึ่งแค่ผิดมาตรฐานส่วนเกินกว่านั้นเนี่ยตำรวจก็สั่งดำเนินคดีก็ขึ้นสู่ชั้นศาลครับที่การเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลภาคเอกชนนะครับสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนได้ครับเรามีรายชื่อคลินิกทุกแห่งโรงพยาบาลทุกแห่งที่ขออนุญาตเปิดงั้นถ้าท่านไปนั่งที่คลินิกไหนแล้วไปดูชื่อหมอที่นั่นนะครับหรือไปดูชื่อคลินิกแล้วท่านเสิร์ชกลับมาเลยครับว่าถ้าท่านไม่เจอท่านก็แจ้งมาที่เราเพราะว่ามันมีการแอบเปิดเถื่อนเยอะนะครับโดยที่เราตามไม่ทันเพราะว่ากรุงเทพมันกว้างมากแล้วก็คนในกรมเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ถึง100นะครับที่จะไปดูหลังจากนั้นนะครับคุณกันจอมพลังได้พาผู้เสียหายทั้ง3รายไปยื่นเรื่องเพิ่มเติมที่แพทยสภาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวรอนะคะว่ากรณีเหล่านี้จะจบลงเช่นไรคุณผู้ชมไปกันที่นครศรีธรรมราชนะคะมีนักศึกษาสาวค่ะเขาโพสต์ข้อความบรรยายถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะในพื้นที่บอกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะเนี่ยเธอตอนนั้นไปบวชชีค่ะปรากฏว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมมากก็คือไปขอมีอะไรกับเธอแบบเนี้ยพยายามจะลวนลามเธอนะคะจนกระทั่งเธอเครียดแล้วก็ซึมเศร้าใจความโดยสรุปของข้อความที่หญิงสาวโพสต์เนี่ยบอกว่ามีเจ้าอาวาสวัดรูปหนึ่งหลอกล่อให้เธอเข้าไปบวชชีอ้างว่าเพื่อให้หายจากความเครียดปัญหาเรื่องเรียนแล้วก็ขอมีอะไรด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยรักษาให้หายจากการถูกของใส่ตัวคือไปหลอกล่อว่าเอามาบวชชีนะพอบวชชีเสร็จมีอะไรกับเจ้าอาวาสแล้วเดี๋ยวของในร่างกายที่เธอถูกเนี่ยมันจะหายออกไปคุณผู้ชมเธอบอกว่าที่ผ่านมาหนีมา2ครั้งนะคะเคยขอให้คนที่บ้านไปศึกให้3ครั้งพระรูปนี้ก็เอาเหตุผลมาอ้างให้คุณยายเนี่ยกลัวศึกแล้วจะตายบ้างล่ะยายบาปบ้างล่ะยายเลยไม่กล้าขอให้เธอกลับบ้านแล้วพระรูปนั้นมักจะอ้างตัวเองว่าบวชเพื่อนิพพานซึ่งขัดแย้งกับการกระทํามากนะคะเธอบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ5เดือนที่แล้วเก็บมาเครียดตลอดเป็นแผลอยู่ในจิตใจหลังจากนี้จะไม่ยอมให้พระรูปนี้ทําแบบนี้กับคนที่หันหน้าเข้ามาพึ่งศาสนาเหมือนกับเธออีกแล้วขอให้เธอเป็นเหยื่อคนสุดท้ายใครที่โดนพระรูปนี้กระทําแบบเดียวกันก็ขอให้ออกมาช่วยกันยืนยันนะคะอันนี้เป็นโพสต์ต้นเรื่องคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณชาญรงค์ศรีสว่างซึ่งเป็นกำนันตำบลกระเปียดนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้มีการนิ่งเฉยพอทราบเรื่องประสานเจ้าสำนักสงฆ์ที่ถูกกล่าวหารวมถึงไปคุยกับตัวของนางสาวเออายุ20ปีนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายปกครองก็มาคุยการหาแนวทางในเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุดถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงนะคะเนื่องจากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายให้กับวัดแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเจ้าสำนักสงฆ์มีพฤติกรรมตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนแต่พบความผิดในเรื่องวินัยสงฆ์ในส่วนของการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง10ข้อของเจ้าอาวาสที่สั่งห้ามบวชแม่ชีประจำสำนักสงฆ์โดยเด็ดขาดค่ะเราอยากจะอธิบายอะไรยังไงบ้างแต่เราไม่มีหลักฐานเป็นหลักในการยืนยันแนวทางหลังจากนี้คือต้องยังไงต่อครับแนวทางตอนนี้ผลสรุปการประชุมหรือการพูดคุยเมื่อกี้ได้ยกเอาข้อกฎระเบียบของทางสงฆ์นะซึ่งสามารถเอาผิดได้อย่างเดียวคือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าอาวาสเพราะเจ้าอาวาสมอบหมายไป10ข้อให้ไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นข้อหนึ่งก็คือห้ามมีการบวชชีหรือแม่ชีประจำอยู่ที่นั่นนี่คือข้อสรุปที่องค์หลวงคล่องเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติได้และก็ยอมรับเป็นความผิดขณะที่นางสาวเอผู้เสียหายเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเองมีปัญหาชีวิตเรื่องของแฟนเรื่องของครอบครัวกระทั่งไปพบเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้แนะนำให้เธอเนี่ยบวชชีแต่พอบวชชีแล้วเจ้าสำนักก็ไม่ให้สึกค่ะอ้างว่าให้บวชชีอยู่เป็นเพื่อนแล้วเธอก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะมีปัญหาเรื่องต่างบ้านอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะแต่ไม่เคยคือเรื่องมีปัญหากับเมย์กับเตียงแต่ก็เก็บมาในใจเรื่องนั้นเลยไม่เคยกล้าพูดกับใครซึ่งก็ในเก็บปัญหาเรื่องเพื่อนซึ่งเป็นไงได้กล้าไปบวชต่อเมย์แฟนกล้าไปบวชก่อนวันหนึ่งกล้าไปบวชตอนนั้นมีในที่รู้เกี้ยวแต่พอการรู้เกี้ยว
คือแม่นุ้ยซึ่งตอนนั้นแกว่าหนูยังกล้าไปบวชแล้วไปอยู่เป็นเพื่อนแกโอ้โหคุณผู้ชมครับอย่างนี้ก็มีนะฮะให้บวชชีมาอยู่เป็นเพื่อนกับเจ้าสำนักแล้วก็บอกว่าอย่าศึกรู้ไหมทำไมบอกว่าอย่าศึกคุณผู้ชมครับเนื่องจากคุณแม่ของผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับคือเจ้าสำนักถึงขนาดโทรศัพท์มาข่มขู่เลยนะครับแล้วก็อ้างเรื่องของไสยศาสตร์บอกว่าถ้าลูกสาวศึกเนี่ยนะจะต้องมีอันเป็นไปแล้วก็อ้างอยู่แบบนี้จนครอบครัวเนี่ยเกิดความเครียดจึงตัดสินใจเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมาร้องเอาผิดเจ้าสำนักรูปนี้ให้ถึงที่สุดครับสิออกไปมันก็ตายไม่ใช่ดูแลเธอไม่ใช่ดูแลพี่จบชีวิตลูกเธอได้ซึ่งหนูว่าถ้าตายลูกหนูจะตำซบเองแต่ว่าอยู่ปลายเป็นเมที่อยู่เจ้าหรือเจ้ามันไม่สมควรซึ่งยังไงก็แม่ซึกจะตึงไงพ้นว่าเธอป้าไปเลยแต่ไม่เจอเลยถ้ามันเจ็ดวันนั้นลูกเธอก็ได้ตายเลยกะทีนี้หนูก็ไม่รู้อีตำปื้อลูกไม่ซึกแต่หนูเองซึกมาก่อนตายที่ข้ามาก่อนเช็ดแล้วก็หนูก็ไม่รู้อีตำปื้อไม่ได้นิ่งนอนใจก็เลยประสานงานกับกำนันกองดีค่ะแล้วก็ต่างกับนั่นคุยใหญ่เขาก็มาคุยแล้วก็ป่าลูกเจ้ากลับบ้านนั่นซึ่งแล้วก็โตไปคู่ลูกเจ้าอีกว่าเธอต้องกลับมาบวชให้ได้ไม่งั้นเธอก็ต้องตายอยู่ดีเธอกลัวไม่ตายถ้าตายถ้ากลัวตายก็ให้กลับมาล่าสุดนะครับทางฝ่ายปกครองได้เชิญตัวเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้เข้าพบกับเจ้าวาดกับพระอุปัชฌาย์โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าสำนักสงฆ์นะครับปรากฏว่าเจ้าสำนักเนี่ยปิดวาจาเงียบกริบเลยนะครับคล้ายกับนั่งสมาธิหลับตาในรถโดยไม่เปิดปากให้ข้อมูลกับนักข่าวแต่ประการใดซึ่งก็ต้องย้ำนะครับว่าขณะนี้พบความผิดท่านในเรื่องของวินัยสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าวาดกรณีห้ามบวชแม่ชีโดยเด็ดขาดในสำนักสงฆ์เพียงกรณีเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องที่หญิงสาวได้ออกมากล่าวหานะครับเป็นกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ตามกฎหมายต่อไปดังนั้นตัวของท่านเองยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับขณะที่เจ้าบ้านในพื้นที่ค่ะก็นิมนต์เจ้าสำนักสงฆ์ออกจากพื้นที่นะคะเพื่อให้ทางคณะสงฆ์มีการดำเนินการตามขั้นตอนแต่ระหว่างนั้นเมื่อมีการตรวจสอบภายในกุฏิของเจ้าสำนักสงฆ์ปรากฏว่าไปเจอภาพถ่ายของนักเรียนหญิงวัย13ปีที่ถูกนายวันชัยแสงขาวอายุ22ปีลูกจ้างการไฟฟ้าข่มขืนแล้วก็โยนทิ้งจากขบวนรถไฟจนเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ6กรกฎาคมปี2557เรื่องนี้ก็สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านนะคะว่าเจ้าสำนักสงฆ์นำภาพรวมทั้งจัดที่นอนวางตุ๊กตาในกุฏิให้กับเหยื่อสาวรายนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่มีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าพระรูปนี้เคยบอกว่าฝันเห็นผู้เสียชีวิตหลายครั้งก็เลยนำภาพถ่ายมาวางพร้อมกับจัดที่นอนให้ในกุฏิคุณผู้ชมยังไงกันนะมันก็แปลกๆนะผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อพระรูปนี้แต่ไม่สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะนอกจากนี้ทราบว่าพระรูปนี้ออกจากสำนักสงฆ์ไปจำวัดกับพระอุปัชฌาย์ที่วัดกระเปียดห่างจากสำนักสงฆ์ไม่มากนักแต่พบว่ากุฏิปิดเงียบเช่นเดียวกันค่ะกรณีของเจ๊ไฝประตูผีนะคะสตรีทฟู้ดระดับมิชลิน7ปีซ้อนเนี่ยออกมาโพสต์ความผ่านทาง Instagram บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจยศสารวัตรลัดคิวค่ะขอโต๊ะกินข้าวไม่พอนะสั่งกลับบ้านเสร็จชักดาบไม่จ่ายตังค์นะคะแต่ว่าเจ๊ไฝเนี่ยเขาเตือนเฉยๆโพสต์เตือนภัยเฉยๆนะคะปรากฏว่าวันนี้เจอตัวแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอตัวของผู้ชายคนนั้นแล้วนะคะเพราะพันตำรวจเอกทศพลอำไพพิพัฒน์กุลผู้กำกับสน.สำราญราษฎร์บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนติดตามผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ61ปีมาตกลงปัญหาที่เกิดขึ้นคุณลุงคนนี้เล่าว่าเมื่อวานเนี่ยไปกินร้านเจ๊ไฝจริงๆแต่เนื่องจากคิวมันยาวมากก็เลยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจยศสารวัตรจะได้ลัดคิวไงหลังจากนั้นพอทานเสร็จก็รีบเดินทางไปเอารถที่จอดซ่อมอยู่ร้านกระจกรถยนต์ย่านปฏิพัฒน์ด้วยความรีบร้อนก็เลยลืมจ่ายเงินค่ะมาทราบข่าวช่วงเย็นว่าร้านเจ๊ไฝมีคนมากินแล้วชักดาบก็เลยรู้ว่าอ้าวตัวเองนี่นะวันนี้ก็เลยพยายามติดต่อเข้ามาที่สน.สำราญราษฎร์ให้มารับตัวยืนยันนะคะไม่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ที่ร้านอื่นมาก่อนขอโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะที่ทำให้เสียหายแล้วก็ขอโทษเจ๊ไฝนะคะพร้อมกับชำระค่าอาหารเป็นเงิน 2,380 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนั้นเราตั้งใจไหมครับพี่ไม่ได้ตั้งใจแล้วตอนนั้นพี่ได้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสารวัตรเป็นอะไรอย่างนี้ไหมพี่แล้วตอนนั้นคือยังไงอะพี่ขอรัดคิวไปก่อนป่ะไม่ขอทางการทางคนทางคนทางคนทางเข้าไปร้านที่เป็นร้านดังเขาเดินมาค่ะร้านดังเขาเดินมาแต่ว่าลืมจ่ายใช่เมื่อวานมากับใครคะคนเดียว
อกทศพลบอกนะคะว่าเรื่องนี้ถือว่าไม่เป็นคดีความค่ะเพราะเจ๊ฝ่ายไม่ติดใจเอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้แจ้งความเพียงแต่ประสานกับตำรวจไว้หลังจากนี้จะไปตรวจสอบนะคะว่าชายคนนี้เคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาก่อนหรือไม่ส่วนที่มีการแอบอ้างว่าเป็นตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อกฎหมายว่าจะเข้าข่ายหรือไม่เพราะในระหว่างเกิดเหตุเจ้าตัวไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจหรือแสดงบัตรเอกสารว่าเป็นตำรวจจึงอาจไม่เข้าข่ายที่จะดำเนินคดีได้ค่ะก็ท้ายเนี่ยเขาก็อยู่ที่หน้าร้านเขาก็ได้ขอโทษขอโพยสำนักงานชาติแล้วว่าในการที่เขาเก่าอ้างเนี่ยมันก็เป็นผลลบต่อตำรวจซึ่งมันก็อาจจะดูไม่ดีอยู่แล้วในช่วงนี้อะไรเงี้ยทำให้มันดูตราหน้ามากกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้ก็คือ เราให้เขากลับไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมตัวเขาอยู่แล้วไม่เข้าองค์ประกอบความผิดมันยังไม่เข้าข้อข่ายครับอย่างที่แจ้งไปว่าการแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะต้องกระทำการเจ้าพนักงานด้วยจากการตรวจสอบประวัตินะคะพบว่าคุณลุงรายนี้เคยทำงานเป็นช่างเครื่องของสายการบินไม่ได้เป็นข้าราชการหรือตำรวจนะคะส่วนปัจจุบันพบว่าทำอาชีพรับเหมาทั่วไปค่ะครับคุณผู้ชมครับเรามีความคืบหน้าล่าสุดกรณีที่ดาบตำรวจนะครับอยู่ในสภาพเหมือนจะเมานะครับแล้วก็ขับรถเก๋งไปชนทั้งรถเมล์แล้วก็รถของชาวบ้านเนี่ยนะครับเรียกว่าชนดะกันเลยทีเดียวตามที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็งงกันทั้งประเทศว่าทำไมเครื่องวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจเนี่ยไม่พร้อมใช้งานนะครับบอกว่าถูกส่งตรวจเนี่ยทุกเครื่องพร้อมกันเนี่ยนะครับมันก็ชวนอดสงสัยไม่ได้นะครับทำให้ล่าสุดเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีวิชิตนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับล่าสุดดาบตำรวจพินิจคนนี้เขายอมรับแล้วนะครับว่าเขาดื่มสุราแล้วก็กำลังจะขับรถเก๋งเพื่อไปออกกำลังกายจริงๆแต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนดื่มจนเมาจริงก็เลยสั่งการให้พนักงานสอบสวนส่งตัวดาบตำรวจพินิจคนนี้นะครับไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยนะครับวินัยเนี่ยจะไล่ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนกลับเวรหรือเข้าเวรแล้วก็กลับโทษหรือว่าควบคุมตัวเอาไปขังนะครับมีระยะเวลา3วัน5วันหรือ7วันตามข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะสรุปกันออกมานะครับคือปกติเนี่ยนะครับดาบตำรวจท่านนี้จะเป็นพนักงานวิทยุอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรพระประแดงส่วนสาเหตุที่ดื่มหนักจนเมาเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องจากการสอบปากคำเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไปอบรมนาย153แล้วก็ในวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่กำลังจะออกกำลังกายแต่ดื่มสังสรรค์ฉลองไงเพราะว่าหลังจากนี้นายดาบจะเลื่อนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนมาเป็นนายร้อยตำรวจไงก็คงจะดีใจเลยมีการดื่มกินกับพรรคพวกส่วนตนเองก็ดีใจที่ลูกน้องได้ยอมรับอย่างลูกผู้ชายนะผู้การบอกยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าก่อเหตุจริงแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วก็รับปากว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีทุกรายนะครับสำหรับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานสอบสวนได้ส่งตัวนายดาบตำรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับต้องรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่งคดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจะมีผลทางวินัยซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีความที่เกิดขึ้นแล้วตนในฐานะที่เป็นผู้การจังหวัดสมุทรปราการขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนสังคมนะครับที่ไม่ได้ออกมาให้ข้อเท็จจริงตั้งแต่แรกและขณะที่นายดาบเองก็ยินดีนะครับที่จะได้รับการลงโทษทางวินัยเรื่องค่าเสียหายและก็ยินดีที่จะชดใช้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยนักข่าวถามนะครับว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปพลตำรวจตรีวิชิตท่านก็บอกกันนะครับว่าคือเครื่องวัดเนี่ยมันได้ถูกส่งไปตรวจค่ามาตรฐานเนื่องจากช่วงเมษายนนี้ในพื้นที่พระประแดงจะมีการจัดงานสงกรานต์ขนาดใหญ่จึงส่งเครื่องเนี่ยทั้งหมดที่มีไปทำการตรวจสอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานใหญ่นะครับขณะที่ดาบตำรวจพินิจซึ่งกำลังจะเป็นนายร้อยตำรวจเนี่ยนะครับบอกว่าคือช่วงเย็นของทุกวันเนี่ยตนจะไปออกกำลังกายเป็นประจำในวันเกิดเหตุผมก็ไปออกกำลังกายมาแล้วก็แวะดื่มสักนิดหน่อยเพราะเป็นช่วงเวลาที่กำลังมีความสุขดีใจที่จะไปเป็นนายร้อยตำรวจจึงดื่มสังสรรค์แล้วก็กำลังเดินทางกลับพอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถโดยสารอยู่ด้านหน้านะครับในช่องทางด้านขวาส่วนคนเนี่ยก็ขับตามหลังมาอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วรถโดยสารดาบใช้คำว่าคือเปลี่ยนเลนเพื่อที่จะเข้าไปรับผู้โดยสารทางช่องทางด้านซ้ายทำให้ดาบเนี่ยเบรกไม่ทันอ้าวไหนว่าเป็นเรื่องเกียร์นะไหนว่าเกียร์มีปัญหาสรุปเบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าด้านท้ายของรถโดยสารดังกล่าวเนี่ยเลยอยากขอโทษคู่กรณีพี่น้องประชาชนในฐานะตำรวจยอมรับในข้อผิดพลาดที่ทำไปแล้วก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับจะไปออกกำลังกายครับ
อ๋อจะไปออกกำลังกายแต่ดื่มมาก่อนแล้วนิดนึงครับยังไม่ออกกำลังกายไอ้ตอนที่ชนเกิดเหตุดาวินิตรู้ตัวไหมครับว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วหรอครับรู้ตัวนะครับผมไม่ปกติคือผมก็ยืนนิดหน่อยแล้วก็พอดีจะไปออกกำลังกายประจำก็คงนั่นนะครับก็จากนี้คงไม่มีแล้วนะก็ไม่มีนะฮะก็ไม่มีคนเจ็บผมก็ขอโทษนะครับคู่กรณีรถคู่กรณีแล้วกันเสียเวลาอะไรเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์สุดระทึกเลยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับเป็นรถกู้ชีพหรือว่ารถกู้ภัยของจังหวัดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไปขับไล่ชนเด็กแว้นเนี่ยนะคือตอนแรกฟังยังตกอกตกใจนะครับแล้วก็ยังมีคำพูดท้าทายขึ้นมาซะได้ซ้ำไปบอกว่าข้องใจเนี่ยเจอกันได้ตลอดเวลานะครับคือมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับลงไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับครับนี่มันรถกู้ชีพนะครับถ้าขับไล่ชนกันแบบนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรถปลิดชีพนะฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน 2:30 ของวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่นายฉลองกรุงสุวรรณบุตรหรือว่าโกโก้ได้ขับรถตู้กู้ชีพสลักใดของสมาคมสุรินทร์นิวนะครับมาพบกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ต้องใช้คำว่าเป็นสายเด็กแว้นจึงเกิดความรำคาญในใจขึ้นนะครับจังหวะแรกเนี่ยในกลุ่มในเด็กแว้นเนี่ยนะครับได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากกลุ่มแล้วหลังจากนั้นโกโก้ก็เลยขับรถตู้เนี่ยตามมานะครับจากเลี่ยงเมืองสังขะศรีขอรภูมิวิ่งเข้ามาถึงตัวเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยศรีพัฒนาจากนั้นรถยนต์ตู้คันดังกล่าวก็หักพวงมาลัยเข้าชนเลยนะฮะชนเลยนะครับกับรถจักรยานยนต์จนล้มลงพร้อมกับแจ้งตำรวจมานำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปเก็บไว้ที่สภ.เมืองสุรินทร์ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าโกโก้ครับได้โพสต์ภาพที่รถตู้กู้ชีพของตนเนี่ยชนกับรถจักรยานยนต์พร้อมทั้งข้อความบอกว่าพอดีแถวบ้านผมมีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กอ่อนเด็กเล็กเด็กในวัยประถมวัยเรียนก็เลยอ่อนไหวเขาบอกว่าเขามีความอ่อนไหวกับพวกรถซิ่งเสียงดังก่อให้เกิดความรำคาญบนถนนใกล้บ้านของผมข้องใจนัดเจอกันได้นะครับหลังจากนั้นนักข่าวของเรานะครับทราบว่าเป็นรถกู้ชีพของสมาคมสุรินทร์นิวซึ่งเป็นรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวป้ายทะเบียนจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านบนของกระจกรถเป็นคำว่าสมาคมสุรินทร์นิวเนี่ยชัดเจนนะครับระบุแผนกด้วยนะครับว่าบรรเทาสาธารณภัยประตูของรถตู้ทั้งสองข้างตราสมาคมสุรินทร์นิวแล้วก็ระบุป้ายหมายเลขว่าหมายเลข3ล่าสุดนะครับนักข่าวของเราติดต่อนายบริพัตรกองเงินผู้เสียหายครับเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ไม่ทนละไปแจ้งความเอาผิดกับนายโกโก้ที่โรงพักซึ่งช่วงประมาณ 1:00 คืนเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟ125ยอมรับนะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปหารุ่นน้องที่ห้องแถวบริเวณเลียบคลองชลประทานหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเข้าสู่ตีสองก็ขี่รถจักรยานยนต์เล่นกับลูกน้องไปคนละทิศคนละทางประมาณ 4-5 คันที่บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์ในขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เลยห้างสรรพสินค้ามุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองพบว่าไปเห็นเนี่ยนะฮะรถตู้ซึ่งเป็นรถกู้ชีพหมายเลข3ขับขี่ในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับก็คือไล่ตามรถจักรยานยนต์ที่กำลังขี่กันอยู่บนถนนโดยขณะนั้นรถยนต์ตู้คันดังกล่าวก็ขับไล่ชนรถจักรยานยนต์คันอื่นแล้วก็คันอื่นก็พยายามรีบบิดหนีคุณผู้ชมครับพอตนเองขับขี่หลบหนีมาทางซอยศรีพัฒนาข้างปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็ขับตรงเข้าไปในซอยอีกสักประมาณ 4-500 เมตรปรากฏว่ารถตู้คันนี้ก็ขับตามมาไม่ลดละนะครับจึงพยายามขับเบี่ยงไปทางขวาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะถูกเฉี่ยวชนด้านท้ายแล้วก็ขับขี่ตีคู่กับรถยนต์ตู้เพื่อขอเจรจาแล้วนะเพราะท่าไม่ดีละพร้อมกับได้ยกมือข้างซ้ายขึ้นแล้วก็พูดว่าพี่ใจเย็นๆก่อนพี่ใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆจากันแต่หลังจากนั้นรถยนต์ตู้คันดังกล่าวก็หัก
ขวานะครับอย่างกระทันหันเข้าชนรถจักรยานยนต์เป็นเหตุทำให้รถเนี่ยล้มลงซึ่งตอนนั้นก็พยายามตั้งสติกระโดดจากรถจักรยานยนต์แล้วชายที่ขับรถยนต์ตู้ก็ลงมาจากรถแล้วก็ยืนด่าเลยนะครับบอกว่ามึงมาขับรถอะไรแถวนี้มึงรู้ไหมกูมีลูกต้องไปโรงเรียนมียายแก่อายุ90ปีรู้ไหมว่าแถวนี้มันถิ่นใครมึงจะเรียกใครมาคุยก็ได้โอ้โหคุณผู้ชมครับดุเดือดมากจากนั้นก็เข้ามาต่อยเข้าที่บริเวณกกหูข้างซ้ายประมาณ3ครั้งตนก็พยายามยกมือไหว้ขอโทษขอโอกาสพร้อมกับบอกว่าผมไม่รู้จริงๆแต่ชายคนนั้นเขาก็ไม่ยอมก็ดุดันเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดสัญญาณไซเรนทั้งไฟทั้งเสียงทำให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นขึ้นมาดูนะครับแล้วก็มีตำรวจเข้ามาระงับเหตุช่วงนั้นรู้สึกหวาดกลัวก็เลยบอกกับตำรวจไปว่าผมขี่รถล้มเองคือกลัวไงไม่อยากมีเรื่องมีราวกันทางตำรวจก็เลยยกรถไปเก็บไว้ที่โรงพักครับพอเขาวิ่งขับวิ่งไล่เรามาจนถึงที่เกิดเหตุอ่ะเขาทำยังไงคะเราถึงได้ลงไปล้มแบบนั้นก็พยายามจะบอกว่าหยุดคุยกันก่อนนะครับเขาก็ไม่หยุดเขาก็ชนผมอัดจนมาแพงครับแล้วก็ลงมาทำร้ายผมต่อยผมสองสามรอบอ่ะอ๋อต่อยเราตรงไหนคะเนี่ยตรงที่คอนี่ใช่ไหมคะมันก็ยังมีรอยแดงอยู่เนาะใช่แล้วผมก็ผลักเขาออกแบบว่าแบบคุยกันก่อนเนี่ยค่ะเขาต่อยเรากี่ครั้งคะประมาณสามครั้งแล้วเราสู้เขาไหมอ่ะผมผลักเขาออกพี่ผมเห็นเป็นบอยตึงไงแบบยังงงอยู่ว่าทำอะไรกันเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาเรียกตำรวจมาเหรอคะใช่ครับเขาต้องให้ตำรวจมามาทำอะไรล่ะก็เหมือนแบบว่ามาเขาจับรถพ่อดังได้อะไรเงี้ยครับผมตำรวจประมาณนั้นล่าสุดในวันนี้นะครับผู้เสียหายเดินทางไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับไปตรวจสอบร่างกายเอาใบรับรองจากทางแพทย์นะครับเพื่อเอาผิดกับคนขับรถตู้ให้ถึงที่สุดนะครับขณะเดียวกันล่าสุดตำรวจเนี่ยยึดรถตู้คันเกิดเหตุเนี่ยนะครับไปที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วนะครับคือผู้เสียหายเนี่ยเขาตั้งคำถามนะครับว่าเป็นกู้ภัยไม่ใช่เหรอมันต้องช่วยสังคมแต่ทำไมมาทำกับเขาเนี่ยได้ถึงขนาดนี้เบื้องต้นแจ้ง2ข้อกล่าวหานะครับก็คือขับขี่รถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นทำร้ายร่างกายส่วนผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็จะถูกดำเนินคดีปรับแต่งรถผิดประเภทแล้วก็จับปรับโดยที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะครับล่าสุดฝ่ายของกู้ชีพนะครับก็คือนายโกโก้บอกว่าตอนนี้ไม่พร้อมที่จะออกสื่อนะครับบอกแต่เพียงว่าเครียดมากคือมีโทรศัพท์แปลกๆเนี่ยโทรศัพท์มาหาทั้งคืนเลยแล้วก็มีแชทข้อความมากมายจนตนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับโดนคุกคามนะครับทั้งนี้รู้สึกเสียใจกับการกระทำในขณะนั้นตนมีอารมณ์โกรธเพราะไม่ชอบพวกเด็กแว้นนะครับมันกวนเมืองส่งเสียงรบกวนชาวบ้านตนก็เลยขับรถตามไปจากนั้นก็ชนท้ายของรถจักรยานยนต์จนล้มลงนะครับแล้วก็โทรศัพท์แจ้งให้กับตำรวจเนี่ยมาดำเนินคดีเรื่องที่เกิดขึ้นอยากจะขอโทษผู้บาดเจ็บอยากพูดคุยปรับความเข้าใจแต่เนื่องจากผู้เสียหายยังไม่ว่างที่จะเคลียร์ด้วยแล้วก็ทราบแล้วนะครับว่าผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีครับไม่ชอบก็ส่วนไม่ชอบนะคะแต่ว่าจะไปขับรถไล่ชนเขาแบบนี้ไม่ถูกต้องคุณผู้ชมเอาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเขามาโพสต์ข้อความแล้วก็ขอความช่วยเหลือเขาถูกหนุ่มใหญ่ซึ่งก็มีบ้านอยู่ข้างๆกันนี่แหละลักษณะก็เป็นเพื่อนบ้านกันอ่ะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มาตบหน้าเธอนะคะเพราะไม่พอใจหาว่าเธอเนี่ยไปแกล้งเอาไฟเนี่ยไปส่งที่หน้าทั้งที่ไฟเนี่ยไม่ใช่ไฟของเธอนะคะแต่มันเป็นสปอตไลท์ของเทศบาลลองไปดูคลิปค่ะFacebook นะคะชื่อประภาวรินทร์วิวคินสันเขาโพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งกำลังชี้หน้าต่อว่าหญิงสาวอยู่กลางถนนในช่วงกลางดึกแล้วก็ลงมือตบไปที่หน้าของฝ่ายหญิงด้วยนะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าในสังคมไทยเราเป็นแบบนี้หรอเขาทำกันแบบนี้หรอใครเป็นลูกเป็นเมียช่วยบอกเขาไปเคลียร์ที่สภ.บ้านฉางด้วยค่ะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับคุณยานีธรรมอินอายุ32ปีหญิงที่ปรากฏในคลิปนะคะ
ธอเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสามของคืนวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งขายน้ำปั่นอยู่เยื้องกับร้านที่ตนเองทำงานตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเพราะเข้าใจผิดคิดว่าไปสปอตไลท์ที่แยงตาของเขาเนี่ยมันเป็นของทางร้านตนเองก็เลยออกไปอธิบายว่าไฟเนี่ยมันเป็นของเทศบาลที่นำมาติดตั้งเพื่อเป็นไฟสองทางพอเดินไปถึงเนี่ยยังไม่ทันพูดจาเลยนะคะฝ่ายผู้ชายก็เอามือตบเข้าที่หน้าของเธอจนหน้าสั่นไปหมดเลยค่ะแล้วก็กล่าวต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญนะคะยังพูดข่มขู่บอกเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูพวกมึงให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยค่ะตะโกนด่าแม่ว่าเขาว่าแม่ติดตั้งไฟอ่ะส่องไปทางตรงที่เขาอยู่ขายของว่าไปแยงตาเขาว่าอะไรนี่เขาแล้วก็ตะโกนด่าแม่เรียกแม่ออกให้ออกไปคุยกับเขาเรียกอีใช้คำว่าอีเลยนะก็เลยเดินออกไปคุยให้แม่ให้ไปเคลียร์ให้เฉยๆแต่พูดเคลียร์ไปเคลียร์มาเขาก็บอกว่าเขาข้างแม่เขาข้างแม่แล้วเขาก็เลยตบหนูเลยหนูก็เลยแบบเอ้าตบนี่ช่วงนี้เลยเกิดจากไฟดวงนี้เนี่ยนะใช่ค่ะมันก็เป็นมันทั่วมันทั่วถนนอยู่แล้วมันมีทั่วอยู่แล้วไฟอย่างเนี้ยค่ะแต่เขามาบอกว่าเราเปิดไฟสปอร์ตไลท์แยงตอนนี้รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าสังคมนี้ไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ามีรายการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไม่มานานแล้วตั้งแต่เขาเอาปืนไล่ยิงสรุปแล้วคู่กรณีเราเขาเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้มีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนพื้นที่เล่นกับใครล่าสุดนะครับหนุ่มไฟแยงตาก็คือนายอรันหงจันทร์นะครับได้เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สภ.บ้านฉางแล้วนะครับแล้วก็มารอเจอกับคู่กรณีเพราะต้องการรับผิดชอบทุกอย่างขอโทษทั้งคู่กรณีแล้วก็สังคมยอมรับวันนั้นเมาไปหน่อยและที่สำคัญเข้าใจผิดส่วนเรื่องไฟแยงตาที่เป็นไฟส่องสว่างของทางเทศบาลเอามาติดไว้นะครับหลังจากนี้ก็จะไปแจ้งทางเทศบาลช่วยหน่อยสิช่วยปรับมุมองศาไฟหน่อยเพราะมันแยงตาเหลือเกินนะครับหลังจากนั้นปรับความเข้าใจเยียวยาสาวที่โดนตบเป็นเงิน 5,000 บาทแล้วหลังจากนี้จะเอากระเช้าของขวัญไปขอโทษเจ้าของร้านอีกด้วยครับค่ะและทั้งหมดนี้คือเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะวันนี้คุณทุกคนและดิฉันรัฐพีพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ